ช่วยพ่อทำงานแป๊บนึงอะไรเนี่ยพ่อไม่เอาผมไม่สบายด้วยแดดก็ร้อนเดี๋ยวดำไปไหนก็ไปไปเฮ็ดไปแหวนเปล่าเมื่อกี้ลูกพอดีมีคุณครูที่โรงเรียนแม่สายพิศดารอะโทรมาหาพ่อนะเขาบอกว่าลูกอะมีผลการเรียนที่ต่ำลงนะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าช่วงเนี้ยก็ไม่มีอะไรนะครับผมว่าก็ปกตินะครับมันมีวิชาไหนบ้างที่ลูกไม่ถนัดหรือลูกไม่ชอบอะมีไหมลูกพ่อก็ต้องเข้าใจดิว่าวิทย์คณิตมันเรียนยากอยู่แล้วผมว่าเกรดมันได้น้อยก็มันก็ปกติอะแต่พอดีนะเมื่อกี้นะคุณครูเขาแนะนำพ่อมาเนาะที่ว่าที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เนี่ยเขามีเปิดสาขาห้องเรียนอาชีพด้วยลูกลองสนใจหรือลองไปเรียนดูไหมผมเคยคุยกับพ่อแล้วตั้งหลายครั้งเรื่องเนี้ยผมบอกผมไม่ชอบผมอยากเรียนสายวิทย์คณิตผมอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะผมไม่อยากเป็นอะไรแบบพ่อเนี่ยดูสภาพพ่อตอนนี้ดิสภาพพ่อมันเป็นไงถึงเราจะไม่ร่ำไม่รวยแต่เราก็มีพอมีพอกินดูสิเรามีที่นาของเรารอบบ้านก็มีผักมีบ้านมีรถพ่อสามารถเลี้ยงลูกให้โตมาจนถึงวันนี้ได้เพราะพ่ออะไรเพราะไม่ใช่อาชีพที่พ่อเป็นอยู่ทุกวันนี้เหรอลูกก็ได้เดี๋ยวผมจะเรียนให้พ่อได้น้องลองไปคิดดูเนาะเพราะว่าเขาเห็นทางโรงเรียนเขาแจ้งมาว่าเขามีทั้งอุตสาหกรรมเกษตรก่อสร้างสาขาไฟฟ้ากำลังเนาะแต่เราก็ลองไปเลือกดูก็ได้ถ้าเราไม่ถนัดด้านสายสามัญนะลูกเราก็ไปลองไปดูสายอาชีพก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่ลูกบอกว่าลูกอยากเป็นวิศวะเนาะไฟฟ้าพอจบไปก็ไปต่อวิศวกรรมไฟฟ้าได้สาขาก่อสร้างจบไปก็ไปต่อวิศวกรรมโยธาได้อุตสาหกรรมเกษตรจบไปก็ไปเรียนอุตสาหกรรมต่ออุตสาหกรรมเกษตรได้เนาะมีทั้งหลายมหาลัยที่เปิดรับพ่อก็ฝากให้ลูกไปคิดดูด้วยนะเรียนช่างเรียนเกษตรก็สามารถไปเป็นวิศวะได้แล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองดูก็ได้พ่อยังไงก็ลองดูนะลูกอ
เรียนนี้นะฮะเราจะเห็นว่าที่ครูเตรียมไว้เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าการสังเกตตอนต่างๆในชีวิตประจำวันเราเนี่ยตอนนี้จะมีเหล็กมาใช้เพราะฉะนั้นการจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานตรงนี้ครูก็จะสาธิตการใช้งานที่เชื่อมไฟฟ้าหรือต้นนะครับการที่เหล็กละลายได้นั้นนะครับก็คือการที่ให้กระแสน้องๆมากตั้งแต่50 100แอมป์ขึ้นไปมันสามารถที่จะทำให้ลวดเชื่อมของละลายได้ถ้าเรือพอก็คืออันนี้นะครับนะครับพร้อมครูจะให้นักเรียนสร้างตัวอะไรครับครูสร้างตัวอะไรครับสร้างตัวอะไรครับ
ับการเรียนสายอาชีพนะจะมีข้อดีอยู่3ประการการที่1เราสามารถนำความรู้นะไปใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นการประกอบอาชีพอิสระคืออาชีพส่วนตัวนะครับอาชีพส่วนตัวใช่ว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยบางอาชีพหรือเป็นอาชีพที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานให้เช่นอาชีพการเลี้ยงโคนม2การเรียนสายอาชีพ2เราสามารถไปประกอบอาชีพเป็นข้าราชการได้ยกตัวอย่างเช่นครูครูก็เรียนสายอาชีพมาก่อนครูก็เรียนเกษตรนะครับครูก็หันเหมาประกอบอาชีพรับราชการ3เราก็สามารถเอาอาชีพเนี้ยไปอยู่กับภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะไปได้มากกว่าที่เราเรียนสายใดสายหนึ่งเนี่ยสายอาชีพเนี่ยไปได้เยอะตามที่เราปรารถนาตามที่เราถนัดนะครับเดินมาเรียนเนี่ยสายอาชีพเนี่ยนักเรียนคิดถูกหรือคิดผิดถามนักเรียนก่อนเธอคิดถูกแล้วบางคนเนี่ยไปเรียนหลงประเด็นเห็นเพื่อนเรียนก็เรียนแต่เราตั้งใจมาเรียนเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะครับสายอาชีพอย่างที่กล่าวไปแล้วใช่ไหมประโยชน์3อย่างถ้าเราแตกแขนงไปอีกเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆนะครับนี่แค่ยกตัวอย่างประโยชน์3อย่างเราคงไม่คิดกับตัวเองนะครับว่าเราคิดผิดหรือเปล่าทำไมเราไม่ไปเรียนหรูหราโอ่านทำไมมาเรียนสายอาชีพพ่อก็ทำนาแม่ก็ทำสวนเอ๊ะเราก็ทำไมเรามาเรียนสายอาชีพแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเรียนสายอาชีพมันมีประโยชน์มากมายนะครับก็ฝากเอาไว้มันคิดดีแล้วเหรอที่มาเรียนสายชีพตอนแรกกูไม่ที่ชอบนะเว้ยพ่อบังคับให้มาเรียนยังฝืนใจอยู่เลยด่าพ่อด้วยซ้ำโอ้จริงว่าจริงปวดร้ายว่ะแล้วตอนนี้รู้สึกไงวะก็รู้สึกดีนะมันก็ไม่ได้แย่เหมือนที่คิดอ่ะได้ทั้งความรู้ประสบการณ์ครับที่บ้านมีนาด้วยมีนาที่ไลฟ์สดนั่นหรอเฮ้ยคนละเรื่องกันไม่ใช่หรอแม่อยากปลูกข้าวกันไหมอยากโอ้ยแนะนำไปบ้านกูข้าวปีป่ะอืมได้ลงนากันทุกคนสนุกปลูกนาไม่ให้เหนื่อยปลูกทำไมล่ะได้ประสบการณ์ด้วยเนาะใช่ใช่ใช่เฮ้ยแต่บ้านมีสาวป่ะโอ้โหเยอะอยากไปเลยสุดยอดเลยเฮ้ยโอ้ยนี่เฮ้ยแล้วมึงคิดไงกับพ่อตอนนี้วะแบบที่พ่อมึงแนะนำมาตอนแรกเงี้ยตอนแรกก็ยังด่าเถียงพ่ออยู่แหละ
ตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าใจพ่อมากขึ้นละคิดว่าเดี๋ยวต้องกลับไปคุยกับพ่อแล้วอ่ะไม่อยากจะโม้เลยครับพ่อดีมากเลยเนี่ยนะถ้าไม่ได้พ่อเป็นคนแนะนำผมนะผมว่าป่านนี้ผมคงต้องไปนั่งศูนย์รออยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละแล้วสายอาชีพไม่ได้ความรู้อย่างเดียวนะครับยังได้ทั้งประสบการณ์อีกด้วยและตอนนี้ผมก็รู้แล้วด้วยว่าผมจะไปเรียนต่ออะไรเห็นไหมล่ะที่พ่อเคยบอกแล้วว่าให้เราลองเปลี่ยนดูบ้างเนาะดูนี่สิอาชีพของพ่อก็คือทำการเกษตรเนี่ยไม่เห็นมันจะน่าอายตรงไหนเลยลูกทำตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่เขาส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเราเนี่ยทำการเกษตรแบบพอเพียงพออยู่พอกินเนาะนี่แหละลูกคืออาชีพของพ่อ